วาทะจากข่าววันนี้มาจากประธานาธิบดียูเครนครับโวโลดิมีร์ เซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนระบุว่าการล่มสลายทางการเมืองและเศรษฐกิจของศรีลังกาถูกรัสเซียนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการโหมกระพือวิกฤตเศรษฐกิจวาทะนี้เป็นส่วนหนึ่งในการประชุม Asian Leadership ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ในขณะที่รัสเซียก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้จุดชนวนปัญหาเศรษฐกิจโลกมาโดยตลอดครับ